ต่อสวัสดีครับผมโจเซฟสมูริโอครับผมเป็นนักดนตรีบำบัดแล้วก็หนึ่งในวิทยากรโครงการเพลงในใจครับมาช่วยน้องๆแต่งเพลงแล้วก็เอ็กซ์เพรสตัวเองด้วยซองไรติงครับหลายๆคนเคยถามผมว่าเอ๊ะทำไมดนตรีมันเป็นสิ่งที่สามารถ make us feel so emotional so strong นะครับจริงๆมันเป็นเพราะส่วนในสมองนะครับที่เกี่ยวกับ emotions แบบ strong emotions อย่างเช่นแบบ survival เราหิว love ส่วนนี้นะครับเป็นส่วนเดียวกันที่สมองวิเคราะห์นี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ดนตรีสามารถ express feelings ของทุกคนได้นะครับสวัสดีครับผมตั้มมงคลโทนะครับปัจจุบันเป็นนักแต่งเพลงมิวสิกโปรดิวเซอร์มาสอนน้องๆแต่งเพลงในโครงการเพลงในใจครับตอนนั้นเนี่ยที่เราฟังเพลงแล้วก็คัดเลือกเพลงตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเขาอ่ะเป็นใครไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่คือเราก็รู้ว่าประมาณนึงว่าจะเป็นน้องๆแต่ไม่คิดว่าจะเด็กขนาดนี้บางคนนี่คือแบบพอรู้อายุแบบโอ้โหแล้วเปรียบเทียบกับเนื้อเพลงนี่พูดแล้วยังขนลุกเลยครับเนื้อเพลงที่เขียนมุมมองที่คิดคำที่ใช้เมโลดี้ที่ใช้มันเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบอ่ะมองมาที่ฉันดูทำอะไรไม่จริงจังสักอย่างผมชื่อเฟยนะครับชื่อจริงชื่อว่าธนูสุดยอดบรรพตครับเป็นคนแต่งเพลงหนึ่งในตองอูครับปกติก็มีวงอยู่ที่โรงเรียนทำเพลงกันเองนะครับชื่อวงว่าลาป่วยครับถ้าในเรื่องเนื้อหาวงผมก็จะไม่เชิงความรักเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความหล่อครับความหน้าตาดีครับของคนในวงครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมครับพอได้ยินโจทย์เพลงในใจก็รู้สึกว่าเราก็น่าจะพอมีมุมซีเรียสให้แต่งเพลงได้อยู่เหมือนกันครับผมก็เริ่มคิดจากตัวผมครับตัวผมเองน่าจะเป็นคนที่แบบพูดจาขี้โม้นิดนึงครับในเพลงก็เลยจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบดูทำอะไรก็ไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่แต่ว่าตัวผมก็รู้ดีครับว่าถ้าสมมติตั้งใจทำมันก็คงจะออกมาดีครับความจริงแล้วทุกคนก็อาจจะมีความสามารถที่แบบซ่อนอยู่นะครับแต่ว่าเราอาจจะแค่ไม่ได้ค้นหามันหรือตั้งใจทำอะไรสักอย่างจริงๆเราก็เลยยังไม่รู้ตัวเองครับชื่อต้นกล้านะครับทีทัศน์ละหมาดสลานครับเป็นคนแต่งเพลงธรรมดาที่คิดถึงครับส่วนตัวครับเป็นคนชอบแต่งเพลงอยู่แล้วครับแล้วก็ตอนเห็นโครงการครับลองอ่านรายละเอียดโครงการดูก็เหมือนว่าถ้าเข้าร่วมโครงการก็จะได้ทำงานกับคนที่มีประสบการณ์ในวงการอะไรเงี้ยครับอยากหาประสบการณ์ให้ตัวเองอะไรประมาณนี้ครับโจทย์คือเพลงในใจเนาะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดครับผมก็เลยเอาความรู้สึกตามชื่อเพลงเลยครับชื่อธรรมดาที่คิดถึงครับขึ้นชื่อว่าเรื่องธรรมดาคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามครับเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจอะไรมันมากแต่พอวันนึงมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดในที่นี้ก็คือเหตุการณ์โควิดครับก็คือต้องอยู่แต่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยมันทำให้แบบเราเหมือนนึกถึงแล้วก็คิดถึงครับการออกไปข้างนอกการไปเจอเพื่อนไปโรงเรียนมันกลายเป็นทำไม่ได้ในช่วงเวลาโควิดครับผมก็เลยคิดถึงเรื่องพวกนี้มันทำให้เห็นคุณค่ามากขึ้นด้วยพอเราไม่มีมันเหมือนธรรมดาเหมือนช่วงเวลาธรรมดาปกติช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่เจอเคสมี3แบบนะครับมีสเตรสนะครับแล้วก็มีแอนไซตี้แล้วก็มีดิเพรสชันที่เป็นซึมเศร้าเพราะเราต้องอยู่บ้านอย่างเดียวนะครับแต่อีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือพอเคสโควิดมันลดลงนะครับพอนักเรียนต้องกลับไปเรียนที่โรงเรียนเคยเจอว่าเขาเริ่มกังวลเรื่องการกลับไปอยู่กับเพื่อนๆกลับไปอยู่ในโซเชียลนะครับอันนี้เป็น the main things that I've seen นะครับช่วงโควิดความจริงว่าตัวฉันยังอยู่ตรงนี้ผ
สวัสดีครับผมคอปเตอร์นะครับศิวัชชูสิริเป็นคนแต่งเพลงหน้ากากครับเหตุผลที่ผมเข้าร่วมโครงการเพลงในใจนะครับก็เพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่ต้องต่อสู้กับโรคซึมเศร้านะครับก็เลยอยากให้ผู้คนเนี่ยเข้าใจโรคนี้มากขึ้นครับตอนที่ผมแต่งเพลงนี้นะครับก็ตอนนั้นก็กำลังดิ่งๆอยู่พอดีก็เลยอยากระบายความรู้สึกออกมาปกติเนี่ยเวลาเราเศร้าเราดิ่งเราก็ไม่อยากให้คนมาแบบดิ่งไปกับเราบางทีเราก็ต้องฝืนยิ้มแบบว่าให้คนรู้สึกว่าเรามีความสุขอยู่นะเขาจะได้ไม่ทุกข์ไปกับเราครับก็เลยหยิบตรงนี้มาเป็นประเด็นในการแต่งเพลงพอแต่งเสร็จแล้วมันรู้สึกเหมือนได้ระบายออกมามันทำให้รู้สึกว่าเราทำได้นะเราก็รู้สึกโล่งใจครับเดี๋ยวนี้คือเหมือนผู้คนป่วยเป็นโรคทางจิตเวชกันเยอะครับแล้วมีคนไม่เข้าใจเยอะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่ามันมีอยู่จริงนะเราไม่ได้คิดไปเองนะประโยคที่แทนใจก็ประโยคสุดท้ายเลยครับแต่ลึกๆก็หวังว่ายังไม่สายที่จะพบความสุขสักทีครับผมสรศิษย์จำอมพรครับชื่อเล่นชื่อปลาดครับผมมีความรู้สึกที่อยากจะแต่งเพลงมาโดยตลอดอยู่แล้วครับผมก็หนักอยู่นะครับสูญเสียพี่สาวไปด้วยคนหนึ่งเรียกได้ว่าเกือบซึมเศร้าเลยด้วยเราจริงๆก็อยากแชร์สตอรี่ของตัวเองเรื่องราวของคนที่หลงทางคนที่สับสนไม่สามารถบอกหรือส่งต่อข้อความคำช่วยเหลือว่าต้องการให้เขาช่วยเหลือเรายังไงเพื่อที่จะให้เขาสามารถรู้สัญญาณว่าเราต้องการความช่วยเหลือนะแล้วก็ดึงเราขึ้นมาได้ลองร้องเต็มเพลงจบเพลงแล้วก็น้ำตาก็ไหลครับเหมือนได้แบบระบายเหมือนได้แบบยกภูเขาออกจากอกเลยมันไม่ได้หายไปนะครับไอความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกกดดันมันเหมือนกับเราทำความรู้จักกับตัวเองแล้วก็ยอมรับว่าโอเคเราเป็นส่วนนั้นแล้วยิ่งการที่แบบว่าเราเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังผ่านบทเพลงมันเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่กว่าก็รู้สึกดีใจครับว่าเออมีคนเข้าใจคนเข้าใจเราเด็กๆมาทำเช็คลิสต์กันดีกว่าเย้มาเลยค่ะในใครอยากเป็นเด็กดีบ้างเอ่ยผมเองครับในใครอยากได้เกียรติบ้างเอ่ยสวัสดีครับผมชื่อปกสัตบันศรีสุริยธาดาเป็นผู้แต่งเพลงเช็คลิสต์ครับผมเป็นพนักงานออฟฟิศครับแล้วก็มีรับสอนพิเศษเป็นติวเตอร์ให้กับเด็กๆในวิชาคณิตศาสตร์ผมมีโอกาสได้สอนเด็กคนนึงครับเป็นเด็กที่ขยันแล้วก็ตั้งใจเรียนมากๆแต่พอไปสอบจริงๆเนี่ยกลับได้คะแนนที่ไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่คือน้องเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยผู้ปกครองก็บอกหนูว่าทำไมหนูถึงแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยคือเราในฐานะที่เป็นคนสอนเรารู้ว่าน้องเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วน้องทำดีที่สุดแล้วก็เลยเป็นที่มาของเพลงเช็คลิสต์ครับใครๆก็อยากเป็นเด็กดีทั้งนั้นนะครับอยากจะบอกให้คนฟังรู้ว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆทุกคนอ่ะเขาก็เป็นแค่เด็กคนนึงเขาก็พยายามของเขาเต็มที่แล้วแล้วเขาก็ได้เท่านั้นก็ไม่เห็นเป็นไรเลยรู้สึกว่านี่คือแก่นที่สำคัญที่สุดที่อยากจะบอกทุกคนเขาก็เป็นแค่เด็กธรรมดาคนนึงครับเราได้ organize our thought เป็นเนื้อเพลงอันนี้เป็นสเต็ปแรกที่จะควบคุมอารมณ์ของเรานะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าอ๋อเราเป็นคนเครียดแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นคนเครียดอันนั้นมันแค่เป็นสิ่งที่เข้ามาซึ่งเราต้องพยายามแยกมันออกวิธีที่เราสามารถแยกมันออกก็คือผมจะให้เขานึกถึง anxiety ไม่ใช่แค่นึกถึงอย่างเดียวแต่ว่าให้ตั้งชื่อ anxiety นี้นึกถึงรูปร่างเป็นยังไงสีอะไร form shape อะไรมันเป็นการควบคุม anxiety นะครับจะช่วยให้เราสามารถแยกออกจากตัวเราได้นะครับทุกคนมีเพลงในใจนะครับอยากจะให้ทุกคนแบบระบายความรู้สึกความเครียดออก through musicเรื่องบางเรื่องเนี่ยมีพลังมากเพลงเนี่ยมันก็คือการบันทึกความรู้สึกของคนถ้าเรียกว่าสมุดบันทึกก็เป็นสมุดบันทึกของ2021เราก็รู้สึกว่าในแต่ละหน้าแต่ละเพลงเนี่ยก็อยากจะให้มันรวมอยู่ในเล่มเดียวกันได้มีความเป็นอัลบั้มเดียวกันด้วยนะผมมองว่า5เพลงเนี้ยเป็น EP ที่บันทึกช่วงเวลาของปี2021ของน้องๆทุกคนเอาไว้ครับSick and tired
ดูทำอะไรไม่จริงจังสักอย่างไร้สาระไปวันวันดังเมฆล่องลอยบนท้องฟ้าความสามารถตัวเรารู้ดีแค่ยังไม่ได้ประกาศให้โลกรู้ใครไม่ค่าล่องลอยบนหน้าผาแต่จะรอวันกันตัวลงกลับมาเหมือนเคยยังคิดถึงเมื่อ
ก็มาอับปางอยู่ตรงนี้เรียนเรียนยิ่งเรียนยิ่งดิ่งแข็งยิ่งถูกทิ้งให้ห่างไม่อยากถูกมองเป็นเด็กไม่ดีอยากให้รู้ว่าเป็นแค่เด็กน้อยธรรมดาไม่ใช่เทพเทวาดอราเอมอนสักที่ไหนก็มีเรื่องที่ทำเป็นและบางเรื่องที่ทำไม่ได้จะยอมรับหนูได้ไหมถ้าหนูทำได้แค่นี้นอนดึกเพราะทำกันบ้านผมเองค่ะไหนใครต้องตามเพื่อนทำงานบ้างโนค่ะคนไหนเตรียมสอบอ่านหนังสืออีกล้านอย่างใครบ้างไม่ต้องทำอะไรเลยคนไหนคนไหนนะโอ้ยทำกันบ้านกันหนักอ่านหนังสือก็เหนื่อยแค่นอนพักไปเปื่อยก็ทำไม่ได้เลยใช่ไหมรู้นะคะว่าแม่กันหนักรู้นะคะว่าพ่อกันเหนื่อยงั้นขอหนูเหนื่อยด้วยคนที่มามันเป็นสี
สีเทามีแต่ความมืดมนทำให้ตัวของฉันต้องฝืนทนอยู่อย่างนี้